สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวสู่ฝันสารพันอาชีพกับผมอนบกิติคุณนะครับรายการที่ทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจและนำไปต่อยอดความคิดในการขยายธุรกิจของคุณนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมทำอย่างไรครับแน่นอนที่สุดว่าเราจะพูดถึงเรื่องราวของอุตสาหกรรมนะครับในบทแรกนะครับเราจะพูดถึงเหตุผลต่างๆกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของการตัดสินใจที่จะเริ่มทำธุรกิจเหตุผลของการพัฒนาธุรกิจตลอดจนเหตุผลในการที่ตัดสินใจจะขยายธุรกิจนะครับทีนี้สำหรับการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากความตั้งใจภาพรวมสเกลของธุรกิจนะครับว่าต้องการจะเป็นธุรกิจขนาดไหนครับภาพรวมของการตลาดการวิเคราะห์คู่แข่งรวมไปถึงความอยู่รอดในธุรกิจของเราด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปฟังข้อมูลเชิงวิชาการจากอาจารย์สุธีวรประดิษฐ์นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมกับบริษัทจีระเกษมพลาสติกจำกัดครับติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมสุธีวรประดิษฐ์ศึกษานิเทศจากสำนักงานกศน.จังหวัดตราดนะครับถ้าจะให้ความหมายของการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะให้ความหมายได้ว่าการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนั้นจะต้องผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของผู้บริโภคจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงของเวลาด้วยลักษณะของการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนะครับสามารถแยกได้3ลักษณะนะครับลักษณะที่1คือเรื่องของการผลิตลักษณะที่2คือเรื่องของผลผลิตลักษณะที่3คือเรื่องของขนาดของอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ถ้าแยกทีละส่วนในเรื่องของผลผลิตการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมที่เน้นด้านผลผลิตนะครับก็แบ่งได้อีก2ส่วนย่อยๆก็คืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้นนะครับก็จะเป็นการดำเนินงานอาชีพอุตสาหกรรมโดยใช้สมาชิกในครัวเรือนมาเป็นแรงงานเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็คืออุตสาหกรรมโรงงานอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของการผลิตโดยมีสถานที่ตั้งแน่นอนมีการจ้างแรงงานจากภายนอกนะครับมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์มีการใช้เทคนิคที่สลับซับซ้อนและที่สำคัญคือสามารถผลิตได้ในจำนวนมากๆในคราวเดียวกันลักษณะที่2ที่สามารถแยกได้ในลักษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนะครับก็คือพิจารณาจากลักษณะของผลผลิตที่ได้นะครับก็แบ่งเป็น2ลักษณะได้เช่นเดียวกันคืออุตสาหกรรมที่เป็นขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปที่เราทำอยู่เช่นอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมด้านประมงก็คือนำปลาตัวเล็กๆมาเลี้ยงจนได้ขนาดที่สามารถนำไปจำหน่ายได้หรืออุตสาหกรรมทางการเกษตรกรรมก็คือสามารถที่จะปลูกผักจนสามารถที่จะจำหน่ายได้อันนี้เรียกว่าอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมการแปรรูปนะครับก็คือนำผลผลิตจากอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเนี้ยมาสู่กระบวนการแปรรูปนะครับเช่นอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปอาหารสำเร็จรูปเป็นต้นนะครับอันนี้เราจะมองเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมถึงจะแยกประเภทแยกลักษณะแต่ก็มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันแต่ที่รู้จักกันมากๆก็คืออุตสาหกรรมที่ใช้ขนาดเป็นตัวกำหนดนะครับก็จะแบ่งเป็น3ขนาดด้วยกันได้แก่อุตสาหกรรมขนาดเล็กอุตสาหกรรมขนาดย่อยแล้วก็อุตสาหกรรมขนาดกลางนะครับอาชีพอุตสาหกรรมนี้ถือว่าทำให้มีผลต่อเศรษฐกิจประเทศชาติมากนะครับเพราะว่าการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมทำให้เกิดการจ้างแรงงานประเด็นที่2ประโยชน์ที่เรามองเห็นได้จากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนะครับก็คือในเรื่องของสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะครับตัวของเขาเองผลิตภัณฑ์เอกของเขาเองก็มีประโยชน์มีคุณค่ามีรายได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปหลอมรวมไปผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้อีกประโยชน์ข้อที่3ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศก็คือเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆเมื่อมีการจัดการผลผลิตหลายๆด้านหลายๆส่วนเข้ามาก็จะเกิดอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมายในประเทศของเรานะครับ
ส่วนที่4ที่เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยคือการเติบโตหรือการเปิดการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมในลักษณะอื่นๆนะครับโดยการนำผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆมาต่อเชื่อมกันเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับก็จะต่อเชื่อมในเรื่องของอุตสาหกรรมการขนส่งอุตสาหกรรมด้านที่พักอุตสาหกรรมด้านอาหารนะครับเมื่อมาหลอมรวมกันก็จะเกิดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมาก็เป็นลักษณะของการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใหม่นะครับสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและสังคมก็คือการกระจายความเจริญนะครับถ้าไม่มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมความเจริญก็คงจะไม่กระจายไปทั่วท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆทั้งเรื่องของการผลิตด้านวัตถุดิบหรือด้านแรงงานนะครับเพื่อให้ความชัดเจนนะครับก็อยากจะพาไปดูกรณีศึกษาของผู้ที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนะครับว่าเขามีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะไหนแล้วก็สอดคล้องกับความหมายอย่างไรเชิญครับผมชื่อเอกเสมงามวิโรจน์เป็นเจ้าของกิจการโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสารผมเริ่มเรียนหนังสือจบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขานิเทศศาสตร์นะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วก็มาเริ่มงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่บริษัท International Cosmetic อยู่2ปีนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ได้ลาออกมาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับกระสอบพลาสติกสารก็ได้ทำธุรกิจในนั้นหลายๆอย่างหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานผลิตหรืองานขายเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้งานไปตั้งแต่อายุไม่มากอยู่ตรงนั้น8ปีเราคิดว่าโอเคประสบการณ์เรามากพอแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะลาออกก็ได้เริ่มทำการศึกษาว่าถ้าเราลาออกมาเนี่ยเราต้องใช้เงินทุนมากน้อยแค่ไหนสเกลที่เราจะลงทุนมีเท่าไหร่ประกอบว่าเราเองก็ยังอายุไม่มากเงินทุนเรามีน้อยเบื้องต้นผมจำได้ว่าวันที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมก็เข้าไปคุยกับธนาคารเบสิกเริ่มแรกเลยที่เขาบอกผมว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่สำคัญว่าคุณจะต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่นั้นผมก็เลยมานั่งดูธุรกิจของเราว่าถ้าอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสารถ้าจะทำจากเล็กไปใหญ่สเกลที่เล็กที่สุดคือ1ซื้อมาขายไปแน่นอนเพราะเรามีเงินทุนน้อยเราก็ซื้อมาขายไปเบื้องต้นเราก็เริ่มจากซื้อจากโรงงานเพื่อนกันที่อุตสาหกรรมเดียวกับเราเนี่ยที่เรามีความรู้จักสนิทสนมก็นำเข้ามาขายบ้างมาผลิตเล็กๆน้อยๆขายไปหลังจากนั้นสัก 2-3 เดือนเราเห็นว่าตลาดตรงนี้มันมีช่องและมีโอกาสที่จะโตได้เราก็เข้าไปคุยกับแบงค์ธนาคารก็ให้คำแนะนำว่าคุณจะต้องเขียนโปรเจกต์มาเลือกทำธุรกิจของตัวเองเหรอครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดตรงนี้เนี่ยมันยังมีผู้ใช้อีกปริมาณค่อนข้างมากประกอบกับว่าโรงงานในเมืองไทยเนี่ยมีจำนวนไม่มากนักและการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่หลากหลายไม่มากพอเราก็เลยเห็นโอกาสตรงช่องนี้ว่าถ้าเราออกมาทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะประสบเร็จก็น่าจะมีสูงการประกอบธุรกิจด้านกระสอบพลาสติกสารเนี่ยความรู้ที่เราต้องใช้อันดับแรกคือ1เราต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างของกระสอบก่อนว่ากระสอบมันมีกี่ประเภทมีประมาณไหนมีการพิมพ์มั้ยมีการพับการเย็บแบบไหนขั้นตอนโปรเซสมันมีอะไรบ้างเราจะต้องเรียนรู้แล้ววัตถุดิบที่เอามาใช้ในการผลิตกระสอบพลาสติกมันก็ต้องใช้อะไรบ้างเราก็ต้องรู้พอเรามีความรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมามองต่อว่าลูกค้าของเราเนี่ยเราจะเล็งกลุ่มเป้าหมายเราไปประมาณไหนตลาด A B C หลักในการพิจารณาด้านการตลาดทางเราก็มองว่าการตลาดทางด้านกระสอบพลาสติกสารเนี่ยมันจะต้องดู1ราคานะครับว่าราคาสินค้าของเรานั้นถ้าเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยราคาเราอยู่ประมาณไหน
แต่ที่ผมเลือกผมมองว่าเราควรจะอยู่ตรงปานกลางนะครับเพราะว่า1สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าเกษตรนะครับต้นทุนของสินค้าเกษตรนั้นสูงมากไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านหรือชาวนาหรือเกษตรกรต่างๆเนี่ยเขามีพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะลำบากอยู่แล้วถ้าสินค้าแพงเกินไปเกษตรกรอาจจะไม่ใช้หรือว่าผู้บริโภคเองอาจจะไม่ตัดสินใจเลือกใช้ถามว่ากระสอบมันมีหลายระดับราคาจริงอยู่แต่จุดตรงกลางเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้การกระจายสินค้าของเราเนี่ยง่ายนะครับเพราะนี้ที่เราเลือกทำเลที่ตั้งตรงนี้ก็เพราะว่าเราอยู่ใกล้ลูกค้าของเราในรัศมีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ100กิโลเนี่ยเราสามารถที่จะนำรถยนต์เนี่ยไปส่งของได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นความเซอร์วิสบริการก็จะรวดเร็วทันใจประกอบกับว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเราใช้วัตถุดิบในประเทศเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเองก็ขายกับลูกค้าที่ใช้อยู่ในประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่มาจากทางจังหวัดระยองเขาก็สามารถตีตรงขึ้นทางด่วนแล้วก็มาหาเราใช้เวลาเดินทางไม่นานประกอบกับพวกซัพพลายเออร์เราเนี่ยก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเราหรือแม้กระทั่งพวกแมนเทนแนนซ์เราด้านเครื่องจักรพวกระบบไฟฟ้าอะไรก็อยู่ในระแวกเดียวกับเราในเขตปริมณฑลในเขตนครปฐมเนี่ยซึ่งเราคิดว่าจุดเนี้ยเราสามารถเรียกใช้สินค้าพวกนี้ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วและอีกอย่างนึงที่ผมเลือกสร้างโรงงานในจุดนี้ก็เพราะว่าประชาชนตรงนี้มีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเช่นว่ามีการทำเกษตรกรรมอยู่บริเวณนี้มีการปลูกข้าวมีการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงหมูมีการเลี้ยงไก่ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ใช้อาหารสัตว์ค่อนข้างมากแล้วโรงงานอาหารสัตว์ก็อยู่ในบริเวณนี้โรงสีข้าวก็อยู่ในบริเวณนี้ซึ่งเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็บริการลูกค้าเหล่านี้ประกอบกับว่าประชาชนตรงจุดนี้เราสามารถนำมาช่วยงานเราในด้านการผลิตกระสอบพลาสติกสารได้ครับหลักในการบริหารเราก็ใช้หลัก 4M นะครับอันดับแรกคือคนอันนี้สำคัญเพราะว่า1งานของเราเป็นงานลักษณะต่อเนื่องเราจำเป็นที่จะต้องใช้คนที่มาทำงานทุกวันนะฮะเปอร์เซ็นต์การขาดงานต่ำอันนี้เราเลือกนะครับเราก็มีการส่งพนักงานของเราเนี่ยไปพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆเช่นยกตัวอย่างด้านไฟฟ้านะเราก็ส่งไปอบรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับผิดชอบเราก็แบ่งงานโดยการที่มีหัวหน้างานแต่ละคนรับผิดชอบในงานในแต่ละรายการผลิตแล้วก็ดูแลรายการผลิตนั้นๆในการผลิตเมื่อมีปัญหาในงานนั้นๆหัวหน้างานพวกนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาให้เราอย่างต่อเนื่องโดยที่ทำให้เครื่องจักรนั้นไม่หยุดแล้วก็ผลผลิตมันก็จะออกมาอย่างสม่ำเสมอครับ2เรื่องการเงินเราก็เน้นกู้กับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเป็นลักษณะโครงการ SME อันดับแรกคือเครื่องจักรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราควรจะซื้อจากประเทศไหนหรือซื้อจากในประเทศและที่สำคัญคือเวลาเรานำมาผลิตแล้วเนี่ยเราสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้ทำให้การกำไรนั้นอาจจะมีสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนนั้นเราก็ได้แบงค์นะฮะในการช่วยเหลือเราในเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะว่าเวลาเราขยายฐานลูกค้าออกไปนั้นเป็นธรรมดาที่เราต้องให้เครดิตลูกค้าอาจจะเดือนหรือ2เดือนงั้นเราก็จำเป็นที่ต้องเลือกเงินทุนที่เหมาะสมในการขยายให้ลูกค้า
แล้วเราก็ต้องเลือกกลุ่มลูกค้าที่ดีที่มีการตรงต่อเวลาในการชำระหนี้เราถ้าเราได้ลูกค้าไม่ดีโอกาสที่ทำให้ดีลการชำระหนี้นั้นมีปัญหากับแบงก์ได้นั้นเราต้องเลือกลูกค้าที่ค่อนข้างดี3ด้านของวัตถุดิบทางเราเนี่ยมีการเลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศค่อนข้างมากเหตุผลที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเพราะว่าสามารถสั่งวันนี้ส่งของพรุ่งนี้ได้เลยเราก็สามารถมีวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์เช่นเมื่อมีการขึ้นลงของวัตถุดิบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เสียโอกาสในการสั่งซื้อหรือว่าไม่เสียโอกาสในเรื่องของต้นทุนเราสามารถที่จะ cover กับลูกค้าเราที่เรามีอยู่ว่าถ้าเราได้วัตถุดิบราคานี้เราก็สามารถขายในราคานี้ได้หรือจังหวะว่าวัตถุดิบมันมีการลงราคาแล้วเราก็ทันต่อเหตุการณ์เราก็จะได้วัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมข้อ4การบริหารหรือการแมเนจเมนต์เนี่ยทางบริษัทเราเนี่ยได้แบ่งการบริหารออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ1ฝ่ายขาย2นะฝ่ายผลิต3ฝ่ายการจัดการภายในนั้นฝ่ายขายเนี่ยถ้าถามว่าโรงงานกระสอบเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจนะครับการขายนั้นก็อาจจะขายด้วยตัวผมเลยนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าเก่าๆที่เราดูแลอยู่ส่วนการผลิตนั้นเราก็จะแบ่งย่อยออกไปประมาณ5แผนกการผลิตแรกอันนึงก็คือว่าฝ่ายทำเส้นเทปเส้นทอนะครับ2ก็คือการแผนกทอผ้าทอกระสอบนะครับข้อ3ก็คือแผนกพิมพ์นะครับข้อ4ก็คือแผนกสำเร็จรูปนะฮะข้อ5ก็เป็นแผนกขนส่งนะครับ5ข้อนี้จะต้องทำงานพร้อมๆกันฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะวางแผนในการผลิตเลยว่าเมื่อเรารับออเดอร์จากลูกค้าแล้วกำหนดส่งมอบลูกค้ากี่วัน7วัน10วันก็มีการประชุมกันทุกวันว่าสินค้าตัวไหนจะต้องเร่งแล้วสินค้าตัวไหนจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษมีสเปคเป็นพิเศษมีแอคเซสซอรี่อะไรเป็นพิเศษก็ต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ประชุมกันระดับหัวหน้างาน5แผนกแล้วก็ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าออกมาให้เร็วและดีสูญเสียให้น้อยที่สุดอันนี้เป็นหัวใจถ้าผลิตออกมาแล้วมีสูญเสียมากตรงนี้ทำให้เราเสียโอกาสนะฮะตลาดหรือว่าขาดทุนกำไรน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นตรงนี้เป็นหลักเหมือนกันนะครับในการบริหาร โรงงานกระสอบปฏิกสารเนี่ยมันใช้เงินลงทุนเฉลี่ยแล้วประมาณ100ล้านบาทในการทำให้ครบทั้งโปรเซสนะฮะกำไรที่เราได้อยู่เฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณ 5-7% นะครับต่อปีซึ่งเป็นกำไรที่ค่อนข้างยากมากประกอบกับว่าความเสี่ยงในเรื่องของทำธุรกิจมันค่อนข้างมีสูงเช่นผลเสียจากการทำกระสอบพวกเวสของมันค่อนข้างมากถ้าไม่สามารถที่จะดูแลมันเรื่องเวสของมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยกำไรเราก็จะลดลงประกอบกับต้นทุนที่เป็นต้นทุนปัญหาคือค่าแรงค่าแรงที่ค่อนข้างมากถ้าค่าแรงที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่า300บาทเนี่ยน่าจะสูงไปสำหรับอุตสาหกรรมตรงนี้แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆพวกอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมใหญ่ๆพวกนั้นโอเคฮะ300 400เนี่ยเขาจ้างได้เพราะว่าความต้นทุนเขานั้นมันไม่ใช่ต้นทุนหลักแต่อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยต้นทุนหลักๆเนี่ยมันมาจากค่าแรงซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลเรื่องพนักงานเราให้ผลิตที่ดี
เรื่องความมั่นคงในการธุรกิจด้านกสปฏิสารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นยุคที่เรียกว่ายุคปลายๆแล้วเพราะว่าโรงงานกสอบในประเทศไทยมีไม่น้อยกว่า60โรงงานแล้วกำลังผลิตของแต่ละโรงงานก็ค่อนข้างมากผมใช้คำว่าวันนี้เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าถามว่ารายใหม่ที่จะเข้ามาทำการธุรกิจด้านนี้ผมว่าถือว่าเสี่ยงเพราะหนึ่งฐานลูกค้าที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าผู้ใช้รายใหญ่ๆก็ปัจจุบันนี้ก็มีโรงงานเป็นของตัวเองถ้าถามผมว่าถ้าผมจะดำเนินการธุรกิจอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยผมคิดว่า10ปีนี่ก็เกิดความเสี่ยงแล้วในการลงทุนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นโรงงานใหม่มาลงทุนผมว่าไม่น่าจะคุ้มแต่ถามว่าโรงงานเก่าที่ทำอยู่ได้1ประสบการณ์2ฐานลูกค้าที่กว้างนะฮะแล้วความชำนาญในด้านนี้มีสูงโอกาสที่จะทำแล้วมั่นคงก็ยังคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าต่อไปถ้าเราทำแล้วโอเคมันไม่สักเซสเราก็เฟดมันออกเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยขยายมีแต่ว่าเครื่องจักรเก่าเอาออกใส่เครื่องจักรใหม่ไม่เพิ่มแคปาซิตี้มันแล้วก็ดูแลฐานลูกค้าที่มั่นคงไว้เก็บลูกค้าที่ดีไว้งั้นความเสี่ยงเราก็จะน้อยลงและความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อธุรกิจก็คือเรื่องของม็อบและน้ำท่วมวิกฤตเศรษฐกิจตอนน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วหลายคนอาจจะมองว่ากระสอบพลาสติกสารเนี่ยมีความสำคัญในการใส่ทรายเพื่อไปกั้นน้ำใช้ทั้งเขตภาคกลางเนี่ยค่อนข้างมากแต่ในความเป็นจริงนั้นกระสอบช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างหายากเหตุผลเพราะว่าอะไรโรงงานกระสอบส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งของผู้ผลิตกระสอบเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่วิกฤตเหมือนกันงั้นถามบางคนอาจจะมองว่าวิกฤตอย่างเงี้ยทำให้โรงงานกระสอบได้โอกาสในการขายในการที่จะผลิตแต่ผมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเองก็มาไม่ได้เหมือนกันตลอดระยะเวลาที่เราทำธุรกิจนี้มาเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับคือ1น้ำใจจากใครคุณรู้ไหมฮะน้ำใจจากเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่างพนักงานระดับออฟฟิศและที่สำคัญคือเราได้เพื่อนคนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เราหรือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยค้าขายกันจนกลายเป็นเพื่อนกันมีอะไรช่วยเหลือกันติดขัดสนหรือว่ามีปัญหาด้านธุรกิจสามารถปรึกษาได้ตรงนี้ผมถือว่าสำคัญสิ่งที่สำคัญคือทำธุรกิจแล้วต้องมีเพื่อนนะครับถ้าทำธุรกิจแล้วอยู่โดดเดี่ยวผมว่าไม่มีความสุขในอันนี้สำคัญอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือการคืนสู่สังคมอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วที่เกิดน้ำท่วมทางบริษัทก็ได้เข้าร่วมช่วยเหลือเขาในเรื่องของอบต.ในเรื่องของกระสอบน้ำท่วมแม้กระทั่งทหารนะครับที่อยู่ตามชายแดนที่จำเป็นจะต้องใช้กระสอบไปทำบังเกอร์ทางบริษัทก็ได้ส่งกระสอบเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปให้ทหารทางชายแดนเนี่ยได้เอาไปใช้ทำบังเกอร์กั้นแนวสำหรับในการป้องกันประเทศสรุปว่าการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของคุณธรรมนะครับเป็นหัวใจหลักหนึ่งคือเราต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าสองเราต้องมีความจริงใจให้ลูกค้านะครับและที่อันผมอยากเน้นมากที่สุดคือทำด้วยความรักในธุรกิจนั้นๆอย่าทำเพราะว่าอยากได้กำไรหรืออยากทำเพราะว่าคนอื่นเขาทำแล้วสนุกอยากทำหรือมีเงินแล้วอยากทำแต่ที่ผมทำอุตสาหกรรมตรงนี้หนึ่งผมรักมันผมอยู่กับมันกินนอนกับมันผมถึงได้มีความสำเร็จถึงวันนี้ครับอุตสาหกรรมทำอย่างไรก็ได้ทราบคำตอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบริษัทจีระเกษมพลาสติกจำกัดเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆผ่านการล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งสามารถก้าวเดินด้วยก้าวย่างที่มั่นคงในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดกลางแต่ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ต่อไปครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการทำธุรกิจของบริษัทจีระเกษมพลาสติกจำกัดทำให้เราได้ทราบถึงหลัก 4M ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นในการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนที่ต้องการจะขยายธุรกิจของตนเองนั้นก็คงนำเอาหลักนี้นะครับไปต่อยอดความคิดในการวางแผนธุรกิจแล้วก็ขยายธุรกิจของตัวเองด้วยครับซึ่งจะทำให้นักลงทุนที่ต้องการจะขยายอาชีพนำไปคิดประกอบการตัดสินใจในธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับ
ก้าวสู่ฝันสารพันอาชีพในตอนต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมให้ได้นะครับสวัสดีครับ